นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการฝ่ายจัดพิธีการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกได้เปิดเผยนะคะว่าการประชุมครั้งนี้มีการซักซ้อมคำราชาศัพท์เนื่องจากมีความกังวลเกี่ยวกับการใช้คำราชาศัพท์ต่างๆซึ่งทุกฝ่ายต้องรู้นอกจากนี้ยังมีการรายงานผลการดำเนินงานและเตรียมความพร้อมสำหรับการพิธีพลีกรรมตักน้ำทั้งการเตรียมคนโทสิ่งปลูกสร้างและเครื่องมนต์ดบโดยทุกอย่างจะแล้วเสร็จ15เมษายนนี้โดยภาพรวมขณะนี้มีความพร้อมเกือบเต็มร้อยในทุกด้านค่ะวันนี้ก็เกือบครบ 100% ทั้งหมดแล้วแล้วก็ที่จะเป็นห่วงกังวลกันอยู่บ้างไม่ถึงขนาดเป็นห่วงนะแต่หมายความว่ากังวลว่าอาจจะพลาดหน่อยก็คือการเรียกขานต่างๆการใช้คำต่างๆการใช้ราชาศัพท์ต่างๆอย่างน้อยก็ทุกฝ่ายจะต้องรู้ว่าวันเสาร์ที่4พฤษภาคมเนี่ยจะมีบรมราชาภิเษกตั้งแต่ประมาณ10โมงจนถึงเที่ยงซึ่งเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดเพราะตอนนั้นก็คือการ1สงมุรธาภิเษกแปลว่าอาบน้ำ2ทรงรับน้ำอภิเษกแปลว่าเสด็จมาประทับแล้วก็รับน้ำที่จะถวายรถลงบนพระหัตถ์นั่นนะแล้วก็3ก็คือการถวายเครื่องราชเบญจราชกกุฏภัณฑ์แล้วก็สวมพระมหามงกุฎก็เป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ซึ่งก็จะสำเร็จเสร็จลงประมาณเที่ยงที่ต้องการจะซักซ้อมกันคือหลังจากนั้นต้นไปการออกพระนามทั้งหมดจะต้องเรียกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่ต้องตามด้วยชื่อท่านนะฮะก่อนหน้านั้นยังเป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจนถึงเที่ยงหลังจากนั้นเป็นพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวแล้วเวลากราบบังคมทูลอะไรที่ผ่านมาจนถึงวันนี้จะต้องใช้คำว่าขอพระทานกราบบังคมทูลปฏิวันนี้นะขอพระทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบกล่าวละอองธุลีพระบาทแต่พอหลังวันที่4เที่ยงเป็นต้นไปก็จะต้องเป็นขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกกล้าปกกระหม่อมเวลาจบก็ต้องด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะแล้วก็ที่เราเคยเห็นว่าพระราชองค์การก็จะต้องเป็นพระบรมราชองค์การเวลานายกเซ็นรับสนองก็เป็นผู้รับสนองพระบรมราชองค์การทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นเมื่อทรงบรมราชาภิเษกเสร็จสิ้นไอ้วันนี้ที่เราซักซ้อมกันมากเป็นพิเศษหน่อยนอกนั้นก็เรื่องการเตรียมน้ำการเตรียมคนโทการเตรียมทหารการเดินการปลูกสร้างเตรียมอะไรเครื่องมนดบที่สำหรับสงฆ์พระกยาสนานแปลว่าเป็นมนดบที่ขึ้นไปประทับนั่งแล้วก็ส่งนุ่งขาวห่มขาวแล้วรับน้ำไม่ใช่รับน้ำเขาเรียกสงมุรธาพิเศษคืออาบน้ำชาวเวอร์อะไรงั้นปักบัวเนี่ยไอ้งั้นพร้อมไปหมดแล้วเกือบ 100% วันที่15 เมษายนก็จะเสร็จหมด 100%